วาร์ฟแชนแนลกระแสบอลสีณปัจจุบันนี้กำลังมาแรงแซงบรรดาไม้ประดับอื่นๆที่เคยนิยมก่อนหน้านี้ไปหลายตัวทั้งไม้ด่างไม้ประดับดังๆที่เคยเห็นตามโซเชียลมีเดียหรือข่าวจากสื่อโทรทัศน์ซึ่งในตอนนี้แม้แต่การขโมยไม้ประดับพวกนี้มาขายเพื่อเอากำไรก็เกิดขึ้นแล้วรวมไปถึงการหลอกขายบอลสีชนิดที่ยังมีราคาไม่สูงมาขายในราคาที่แพงโดยอ้างว่าเป็นสายพันธุ์ชนิดอื่นดังนั้นหากคุณไม่อยากถูกหลอกขายบอลสีก็ควรมีการแยกแยะลักษณะของมันให้ออกนะครับและคลิปนี้ก็จะมาแนะนำจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆของบรรดาบอลสีที่มีเส้นกระดูกใบสีแดงหรือเส้นกระดูกใบสีชมพูส่วนจะมีบอลสีชนิดไหนกันบ้างนั้นก็ตามไปรับฟังกันได้เลยครับอันดับ8สาวสันกำแพงเป็นต้นบอลสีที่มีความพิเศษและจัดว่าเป็นพันธุ์หายากอีกหนึ่งชนิดแค่ลวดลายบนใบก็ดูงดงามไม่เหมือนใครประกอบไปด้วยสีเขียวสีขาวและสีแดงปนชมพูเป็นบอลชนิดกับสีซึ่งหมายความว่ายิ่งต้นเจริญเติบโตได้เท่าไหร่ก็ยิ่งให้สีสันที่สวยงดงามมากขึ้นเท่านั้นลักษณะใบจะเป็นแบบบอลสีใบยาวแต่ที่ทุกคนชื่นชอบคือใบที่มีรอยหยักและมีความพริ้วไหวผู้ปลูกที่ซื้อจะได้รับต้นบอลสีเป็นต้นอ่อนแต่สามารถใช้เวลาดูแลไม่นานเท่าไหร่ก็เติบโตให้ใบที่สวยงามประดับบ้านได้ทันทีสำหรับราคาค่าตัวของมันนั้นจะเริ่มต้นอยู่ที่199บาทเท่านั้นเองครับอันดับ7ร่อนทองจัดอยู่ในบอลสีประเภทใบไทยลักษณะของมันจะออกคล้ายคลึงกับบอลสีนกกระทามีพื้นใบสีเขียวเส้นใบสีชมพูหูใบจะค่อนข้างยาวคล้ายหูกระต่ายมีจุดสีขาวหรือสีชมพูกระจายอยู่ทั่วทั้งใบเมื่อยิ่งแก่ก็จะเริ่มมีสีชมพูเป็นเหมือนพังผืดยื่นออกมาจากบริเวณเส้นกลางใบโดยที่ตรงกลางของเส้นจะมีสีที่เข้มขึ้นหน่อยทำให้เส้นใบดูใหญ่ดูอ้วนขึ้นนั่นเองขอบใบจะมีความย่นความพริ้วเล็กน้อยในส่วนของราคาค่าตัวของบอลสีร่อนทองนั้นจัดว่ามีราคาที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆที่นำมาจัดอันดับในคลิปนี้หากซื้อเป็นหัวราคาก็จะอยู่ที่ราวๆ 10-30 บาทและถ้าหากซื้อเป็นต้นราคาก็จะอยู่ที่ราวๆ 1,500 บาทถือว่าราคากลางๆไม่ได้แพงมากนะครับอันดับ6ชมพูอันดามันบอลสีชมพูอันดามันมักจะพบได้มากในแถบภาคใต้ของประเทศไทยลักษณะเป็นแบบบอลสีใบไทยเส้นกระดูกใบเป็นสีชมพูเข้มขนาดจะดูค่อนข้างใหญ่พื้นใบเป็นสีเขียวสดสำหรับต้นเล็กๆหรือต้นที่มีหัวยังอ่อนอยู่ก็จะมีแค่สีใบที่ตัดกับสีของกระดูกใบแต่เมื่อต้นเริ่มแก่ก็จะมีจุดสีชมพูขึ้นแซมมาโดยที่จุดเหล่านี้จะไม่ได้กระจายเหมือนกับบอลสีต้นอื่นๆแต่มันจะกระจายรวมกันอยู่แค่บริเวณตรงกลางหรือรอบๆเส้นกระดูกใบภายในเนื้อใบเองก็จะมีทั้งเม็ดสีชมพูและเส้นใบที่เป็นสีชมพูอ่อนๆแฝงอยู่บนพื้นใบสีเขียวแต่ถ้าหากเริ่มมีอายุมากขึ้นจากที่จุดสีจะรวมกันอยู่ก็จะเริ่มมีการกัดสีและกระจายออกไปเรื่อยๆจนทั่วใบและเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆลักษณะลวดลายภายนอกนั้นก็อาจจะคล้ายคลึงกับบอลสีพลายชมพูบอลสีแดงวัวและบอลสีมณีกรอบทรัพย์ในส่วนของราคาค่าตัวนั้นสามารถหาซื้อแบบเป็นเง่าหรือหัวบอลในราคาเริ่มต้นเพียง15บาทเท่านั้นเองครับและสำหรับราคาต้นที่เป็นพุ่มแล้วหรือมีหัวที่แก่แล้วจะมีราคาประมาณ 2,000 บาทกลางๆอันดับ5ช้างเผือกใบบัวจัดอยู่ในบอลสีประเภทใบไทยลักษณะใบจะมีสีเขียวเข้มสวยงามตัดด้วยกระดูกใบสีชมพูเข้มและถ้าหากมองดูดีๆก็จะพบว่ามีสีชมพูที่ปนกับสีเขียวของใบจนทึบตั้งแต่บริเวณกลางใบแผ่ออกมาใบของช้างเผือกใบบัวจะมีลักษณะที่ค่อนข้างกลมมนมีขนาดกว้างนอกจากสีเส้นของใบที่ตัดกับสีของใบอย่างสวยงามแล้วเมื่อยิ่งโตขึ้นหรือเมื่อยิ่งแก่ก็จะเกิดสีจากตรงกลางใบคล้ายกับการกัดสีแผ่ออกมาจากเส้นกระดูกใบหรือสะดือใบและอีกอย่างที่แตกต่างจากบรรดาบอลสีอื่น
ก็คือช้างเผือกใบบัวนั้นจะไม่มีรอยจุดหรือรอยด่างที่กระจายอยู่ทั่วใบจะมีแต่สีของใบและเส้นกระดูกใบเท่านั้นใบของช้างเผือกใบบัวจะค่อนข้างย่นและอ่อนนุ่มในส่วนของราคาค่าตัวของมันนั้นจะเป็นราคาที่ขายเฉพาะส่วนหัวจะอยู่ที่ประมาณ 5-30 บาทหากเป็นต้นที่แก่แล้วมีใบรวมกันเป็นพุ่มราคาก็จะอยู่ที่ราวๆ 2,500 บาทนะครับอันดับ4ลูกไม้ป่าก้านดำการที่เราจะดูว่าเป็นลูกไม้ป่าก้านดำจริงๆหรือไม่นั้นจุดสังเกตที่สำคัญก็คือต้นที่โตเต็มที่แล้วหรือมีหัวที่แก่แล้วในต้นเล็กๆใบของมันก็จะมีสีเขียวตัดกับเส้นกระดูกใบสีแดงปกติแต่เมื่อเริ่มแก่ขึ้นก็จะเริ่มมีสีด่างขาวมากขึ้นเรื่อยๆหากได้รับแสงแดดที่เพียงพอใบก็จะเริ่มกัดสีขึ้นมาเส้นกระดูกใบจะเริ่มเข้มและคล้ำเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเจ้าลูกไม้ป่าก้านดำควรสังเกตลักษณะของมันในตอนที่แก่และมีการกัดสีแล้วนั่นเองเป็นบอนสีที่มีลักษณะเป็นแบบใบไทยรูปทรงหัวใจและมีลักษณะเป็นแบบบอนไม่กัดสีมีความโดดเด่นตรงที่พื้นใบเป็นสีขาวลายเส้นรอบใบนั้นจะเป็นสีเขียวในขณะที่เส้นกลางใบเป็นสีชมพูสดใสทำให้มองแล้วดูเพลินตาโดยต้นบอนสีชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ตั้งแต่งอกออกมาหากต้องการจะซื้อลูกไม้ป่าก้านดำราคาที่ขายเป็นหัวก็จะอยู่ที่หลัก10บาทหากต้องการเป็นต้นที่อ่อนเล็กๆเพิ่งโตได้ไม่นานราคาก็จะขยับขึ้นมาเป็นหลักร้อยส่วนถ้าเป็นต้นที่โตเต็มที่แล้วและมีหัวที่แก่ราคาก็จะอยู่ที่หลักพันไม่เกิน 3,500 บาทอันดับ3นกกระทายังจัดว่าเป็นบอนสีที่หาได้ง่ายส่วนมากก็จะพบในแถบภาคใต้ของประเทศไทยจัดอยู่ในบอนสีประเภทใบไทยลักษณะใบสีเขียวตัดกับกระดูกหรือเส้นใบสีชมพูชัดเจนแยกเป็นเส้นยาวเดี่ยวๆเล็กๆลายประสีขาวจะมีจุดที่ชัดเจนอยู่ระหว่างเส้นใบหรือในบางสายพันธุ์ก็จะมีจุดสีชมพูซึ่งจะเรียกกันว่านกกระทาชมพูนั่นเองสำหรับเม็ดสีที่เกิดขึ้นนั้นจะค่อนข้างมีขนาดที่สม่ำเสมอกันและสีก็จะมีความชัดเจนเท่าๆกันบางครั้งก็จะมีคนเข้าใจผิดว่าเป็นบอนสีเจ้ากรุงไกรเซอร์และราคานั้นก็ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทำให้มีการอ้างชื่อเพื่อขึ้นราคาอยู่บ่อยๆสำหรับราคาค่าตัวนั้นสามารถหาซื้อกันได้ในส่วนเง่าจะมีราคาอยู่ที่หัวละ 15-30 บาทและถ้าหากเป็นต้นที่แก่แล้วก็จะอยู่ที่ราวๆ 3,900 บาทอันดับ2เจ้ากรุงเดนมาร์กลักษณะของเจ้ากรุงเดนมาร์กหูใบจะค่อนข้างมีความยาวคล้ายหูกระต่ายใบจะค่อนข้างเรียวยาวปลายใบแหลมจัดอยู่ในบอนสีประเภทใบยาวลักษณะของใบจะมีสีเขียวสดตัดกับกระดูกใบหรือเส้นใบที่มีสีชมพูเข้มในต้นที่หัวยังไม่แก่มากนักสีของใบจะเป็นสีเขียวและมีจุดสีขาวหรือสีชมพูกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งใบและจุดเหล่านั้นก็จะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันออกไปบางใบก็อาจจะมีเฉพาะจุดสีขาวหรือบางใบก็อาจจะมีเฉพาะจุดสีชมพูบางใบก็มีจุดทั้งสองสีปะปนสลับกันไปสำหรับบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กนั้นการจะสังเกตลักษณะก็เหมาะที่จะดูตอนที่มีหัวที่แก่แล้วเพราะเมื่อเราเลี้ยงไปสักระยะจนหัวของมันเริ่มมีอายุที่แก่จากใบสีเขียวก็จะเริ่มเกิดการกัดสีเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีขาวครีมจนแทบจะทั้งใบซึ่งจะแตกต่างกับหัวที่ยังอ่อนและต้นที่ยังเล็กเส้นใบก็จะออกเป็นสีชมพูเข้มสวยงามสำหรับราคาของบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กนั้นสามารถหาซื้อได้ตั้งแต่ต้นขนาดเล็กในราคา50บาทหรือบางร้านก็มีแยกขายเฉพาะส่วนหัวหรือขายเฉพาะเง่าจะอยู่ที่200บาทและถ้าหากเป็นต้นที่โตเต็มที่แล้วราคาก็จะอยู่ที่ราวๆ 3,900 บาทอันดับ1จอมทับมีลักษณะใบเป็นแบบบอนสีใบยาวมีรูปใบป้อมหรือเรียวปลายใบเรียวแหลมก้านใบอยู่ตรงรอยหยักบริเวณโคนใบพอดีมีใบที่ค่อนข้างเพรียวยาวกว่าปกติและมีหูใบฉีกถึงสะดือหรือก้านใบใบค่อนข้างมนมีสีแดงทั้งใบและเส้นกระดูกใบขอบใบมีความย่นและพริ้วเล็กน้อย
เมื่อออกใบใหม่จะมีสีเขียวและค่อยๆกัดสีเปลี่ยนเป็นสีแดงจนเกือบทั้งใบเส้นกระดูกใบเองก็มีสีแดงเช่นกันใบจะค่อนข้างมันวาวดูสวยงามสำหรับราคาค่าตัวของบอนสีจอมทัพก็มีหลากหลายราคาราคาก็มีให้เลือกซื้อกันตั้งแต่หลักร้อยในต้นขนาดเล็กเริ่มต้นที่200บาทและไล่ราคาเพิ่มขึ้นตามขนาดและอายุของมันหากเป็นต้นแก่ที่มีพุ่มสวยงามราคาก็อาจจะขึ้นไปถึง 10,000 บาทกันเลยทีเดียวบอนสีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นบอนสีที่ค่อนข้างเก่าและมีมานานแล้วจริงอยู่ว่าบรรดาบอนสีเหล่านี้มีลักษณะที่เหมือนกันแต่ก็ยังพอมีจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆให้เราพอได้แยกแยะออกจากกันแต่ถ้าหากลองนำบอนสีเหล่านี้มาวางไว้ด้วยกันแล้วพิจารณาดูในคราวเดียวคุณก็จะมองเห็นข้อแตกต่างของมันได้อย่างชัดเจน